เจ้านี่ขึ้นเจ็ดอย่างเดียวอย่างเดียวโดนไหมโอเคแล้วพี่ขอถ่ายประมาณเจ็ดสิบเซนติเมตรพลิกอีกด้านหนึ่งโอเคบ้างตั้งร้านหนึ่งเนี่ยมาหลังจากวันที่หกมาไม่กี่วันนี้เดี๋ยวนี้คนดำหนังอ้อยงามมากๆเลยโอ้ก็ไม่ลึกเนาะข้างๆนี่เองเนาะอืมทำไมคนเจออะไรของที่เขามันเป็นผ้าครับเป็นผ้าคลุมมาอาจจะใส่ยัดใส่ทุก70เซนมันสั้นๆมันเหมือนแบบชำแหละอ๋อนั่นใส่ถุงถุงปุยมานิ้วเปล่าอะไรเหมือนเธอละใส่ถุงมาเสร็จไม่เสร็จผ้าอ๋อเสร็จผ้าก้าวสมองคนจะอยู่ช่วงนี้ครับกระดูกขาก็ชี้มาจุดนี้แล้วก็ข้างหนึ่งจะอยู่คิดมานานได้อย่างไรประมาณแจ้งหายไปสองเดือนโอ้ครับเมื่อเวลาจะไปกับผมมีคนหายในหมู่บ้านใช่ไหมใช่นานยังครับหายไปชื่ออะไรเนี่ยชื่อนางชวนนางสาวชวนชานศรีครับอายุ42ว่ะแต่ก่อนสามีหรือว่าเป็นผู้ที่ไปแจ้งหายญาติของผู้ก็ครอบครัวนี้ก็ทะเลาะกันอีกันอืมมีกินมีกินเหมือนกลับบ้านทางแต่ไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าประมาณไม่ใช่อยู่ครับเป็นคนเดียวกันเนี่ยแล้วพระอาจารย์มาเรียกวิญญาณยังไงนิมนต์ท่านเลยมั้งหรือไงมาทําเรียกวิญญาณน่ะครับยังไม่ครับยังอ๋ออาจารย์ให้ท่านมาดูท่านมาดูแต่เมื่อคืนเลยอ๋อให้กําลังใจลูกบ้านอ๋อเค้าดูครับโอ้ใช่ไม่เป็นกระดูกสันหลังเป็นสันหลังอันนี้พอเสร็จนี่แล้วมาบ้านนี้เนาะพี่เนาะบ้านที่เกิดเหตุเนาะจุดที่1ไล่อ้อยจุดสองบ้านที่คุณเห็นจุดที่สามบ้านที่มันตีกันมาติดกันน้องแล้วเราก็กลับเลยน้องยังมอนถ่ายแล้วบอกเราคนเริ่มย่างพอดีแล้วย่างเท่าไหร่บอสที่จะย่างไปหนีไหมห่วยย่างเท่านี้เท่านี้จะอุ้มจะไหนตอนจะอุ้มเร็วจะอุ้มจะไหนน้องจะไหนจะสี่บอสกันเริ่มเชียงสาพีครับอันบนรถรองครับลองถ่ายรูปเออผมถ่ายวีดีโอใครถ่ายรูปลองถ่ายรูปหน่อยข้างหน้า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 บอกจะว่างที่บอกเดี๋ยวลองเจ้านายไทยพี่เมียถ่ายรูปถ่ายวิดีโอพี่ผมจะยังไงเดี๋ยวประสานขอผมถ่ายเอาว่าจะไหนว่าจะไหนพอครั้งแล้วมาแล้วก็กลับเป็นไหนเดี๋ยวตามดีกว่าจะขอเข้ามาหน่อยไหมลาพ่อนี่แล้วก็กลับข้างนี้บอกเสร็จพักโอ้ยอ่ะ
ตัวมันก็แทบอ่ะ